เย็ดแค่บัลเลต์ลอยไฟมาแล้วครับทุกคนผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะแต่ก่อนอื่นนะครับแวะฟังโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากขายรหัสนะครับผมก็สามารถมาขายได้ที่นี่นะครับ Inback Mall ให้ราคาดีและยุติธรรมด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมพี่จะแปะไว้ให้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็อยู่ผมย่าตาลีบันนะครับวันนี้ก็มาทำตามสัญญาในคลิปที่แล้วที่กระทึบไลค์เกิน 1,000 จะ 2,000 ไปแล้วนะครับคลิปนั้นก็บอกว่าจะมารีวิวนะครับบาเลตไลไฟนะครับก็คือบาเลตแพตตินัมนะครับกระบอกนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันก็วันที่11 GM ก็ทำการส่งให้ทุกคนในเซิร์ฟแล้วนะครับก็น่าจะได้กันหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่เติม200นะครับไม่ใช่250ในคลิปที่แล้วผมพูดไปผิดไปเพราะว่าถ้าซื้อเป็นแบบ5มันจะลดนะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวในตัวของตัวเองนะครับก็ให้น้องเจเจเขาเปิดส่วนผมจะเอาบาเลตถาวรไปวัดกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับ2บาเลตอันนี้โอเคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในดาดฟ้าของด่าน Intent Road นะครับโอเคพร้อมแล้วก็กดเลยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่าง2บาเลตนี้และความสวยงามของ2บาเลตนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าบาเลตแพตตินัมนี้นะครับมันจะแรงในอนาคตหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงระดับกลางๆไม่แรงมากนะครับเนื่องจากเอามาให้เราได้กันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับก็น่าจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าคนในเซิร์ฟน่าจะมีน้อยอยู่แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะพบได้เยอะนะครับรอไปสักเดือนเดี๋ยวก็หมดเชื่อผมโอเคนี่ก็คือบาเลตไลไฟครับตั้งดูเห็นไหมมีคำว่า PB ด้วยมีคำว่าโอ้ยสวยสวยแจ่มแมวมากอยากจะตั้งไว้นานๆแต่กลัวมันหายก็ความแตกต่างเอามาตั้งนี่โยนมาเรามาดูความแตกต่างในอันดับแรกก่อนครับเอ้ยช้ำเก็บก่อนเก็บแล้วโยนมาใหม่นี่ครับก็ลายแน่นอนครับแตกต่างกันที่ลายแน่นอนก็คือลายนี้นะครับมันก็จะมีลายนี้มันก็จะไม่มีลายนั่นเองนะครับก็คือความแตกต่างของมันก็ไม่มีอะไรมากแค่มีไฟนะครับไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์เวลายิงหรือเปล่าเอมินมาลองดิมีไหมเอฟเฟกต์ไม่มีพี่ไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์ลายไฟใช่ไหมไม่ขึ้นอะไรเลยโอเคครับก็สำหรับบาเลตแพลทินัมหรือว่าแพลนเทียมก็ไม่รู้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์เวลายิงนะครับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าดูเกรงขามนะเว้ยมันเหมือนของโยนแดงมาพี่โยนแดงมาอ่านี่ครับทุกคนดูความสวยของมันตั้งให้ดูแบบชัดๆอันนี้ผมปรับกราฟิกค่อนข้างจะสูงภาพอาจจะกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าปรับสูงมาเลยนี่ดูยัดแม่ก็เก็บอยู่ได้กูจะดูนี่เห็นไหมลายไฟนะครับจัดว่าแจ่มนะครับเดี๋ยวเราลองยิงมันอีกทีนึงเผื่อเมื่อกี้เอฟเฟกต์ไม่ขึ้นขึ้นไหมจ๊ะไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นโอเคผมก็ไม่ขึ้นหนึ่งมันขึ้นคาดว่าไม่มีเอฟเฟกต์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองเอาบาเลตนี้ยิงแบบสโลโมชันกันดูว่าเราจะดูการตกแบบตกตึกแบบสโลโมชันไอมินยืนบนขอบนี้ดิขอบไม่ขอบนั้นอะขอบป้ายอะเดี๋ยวเราจะลองยิงแบบสโลโมชันกันกลางๆดิเดี๋ยวเอาใหม่ยิงกับสโลโมชั่นไม่หลอกกระโดดมาจากปลายตึกของฝั่งแดงดิกระโดดเดี๋ยวพอพี่บอกโดดก็คือโดด3 2 1โดดได้แล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับน้องๆบาเลตไลไฟมันก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกมันแค่ชุบลายมาขายนั่นแหละยิงไม่ต่างอะไรครับบาเลตไลธรรมดาแหละแค่มันจะดูเฟี้ยวฟ้าวกว่าแค่นั้นลูกกระสุนก็เท่าเดิมครับสรุปก็คือใครชอบอะไรใหม่ๆสวยๆนะครับย้อมสีก็ซื้อมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะซื้อได้ละมันเป็นอีเวนต์นะครับก็ใครที่พลาดไป
ก็อย่าลืมกดติดตามช่องย่าตาลีบันไว้เพราะเวลามีอะไรดีๆผมก็มาจะมาแจ้งนะครับน้องๆจะได้รู้นะจะได้ทันตามทันนะครับผมก็ผมจะรีวิวนะครับทุกอย่างที่อยู่ใน PB ของเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟต่างประเทศอาจจะมีบ้างแต่ถ้าเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟไรผมไม่รีวิวนะรอให้มันเข้าไทยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันปรับดรอปอะไรหรือเปล่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะผมจะไม่ให้ข้อมูลมั่วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับZile zile eu alerg, al mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, gang, gang.